สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนชินโชติแฟมิลี่ค่ะพาชมต้นไผ่มังกรทองค่ะเนี่ยค่ะเป็นไม้สูงพุ่มสวยงามมากๆค่ะคุณผู้ชมนะคะน้องไม่ชอบแดดค่ะยกไปตากแดดเห็นไหมคะเจอแดดครึ่งวันจะเป็นใบจะเป็นแบบนี้ค่ะน้องชอบอยู่ในร่มค่ะเนี่ยค่ะถ้าอยู่ในร่มใบก็จะเป็นลักษณะนี้สวยงามค่ะเมื่อเขาโตขึ้นเนาะเราก็มัดรวมเขาติดกันแบบนี้เขาก็จะทำให้เป็นพุ่มสวยค่ะเป็นพุ่มสวยจัดทรงได้สวยค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ก็เริ่มโตแล้วค่ะได้มาครั้งแรกก็ต้นเล็กๆเนาะอันนี้ก็เริ่มโตละไผ่มังกรทองค่ะคุณผู้ชมสวยงามมากๆค่ะเนี่ยค่ะเป็นไม้ประดับที่คนเขานิยมชอบปลูกใส่กระถางใหญ่ๆแล้วก็ตั้งไว้หน้าร้านค้าเนาะร้านค้าประดับอาคารบ้านเรือนทำให้สวยงามค่ะเนี่ยค่ะไผ่มังกรทองสวยงามมากๆค่ะก็การขยายก็ได้ด้วยเนี่ยค่ะตัดกิ่งแบบนี้ไปปักชำเนี่ยค่ะยังไม่ได้ตัดไปปักชำเนี่ยค่ะขยายพันธุ์ด้วยกิ่งค่ะใบของเขาก็คล้ายกับพญาแย้ๆคล้ายกันคล้ายกับไผ่ฟิลิปปินส์ค่ะคล้ายกันแต่อันนี้คือไผ่มังกรทองค่ะเป็นไม้ที่ปลูกแล้วดูแลง่ายมากค่ะไม่ต้องได้ดูแลอะไรเลยแค่ว่าอย่าให้เขาโดนแดดมากค่ะเขาชอบร่มลำไรเนาะใครไม่ชอบแดดจัดค่ะนี่แค่เจอแดดครึ่งวันก็ยังเป็นลักษณะนี้ค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเป็นลักษณะนี้ใบจะเหลืองไม่สวยนี่ยกเข้าร่มได้ครึ่งเดือนค่ะเนี่ยก็จะเป็นลักษณะนี้ก็จะดีขึ้นค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะกิ่งของเขาก็จะแตกมาแบบนี้แล้วเราก็ใช้กรรไกรค่ะตัดแล้วก็ไปจิ้มเลยค่ะเนี่ยค่ะหน่อเขาจะขึ้นมาแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะคล้ายกับหน่อไม้ฝรั่งค่ะเนี่ยค่ะถ้าเราตัดไปชำนี่ก็ได้หลายกระถางเหมือนกันเนี่ยค่ะเนี่ยตัดไปชำได้เลยค่ะแก่แล้วเริ่มชำได้แล้วค่ะเนี่ยค่ะค่ะคลิปนี้ก็คลิปสั้นๆค่ะพาชมไผ่มังกรทองค่ะสวยงามค่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆที่แวะเข้ามารับชมนะคะเข้ามาแล้วก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้บ้านสวนชินโชติแฟมิลี่ด้วยนะคะคลิปนี้ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ